สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีข่าวอัปเดตจากทางประเทศญี่ปุ่นมาฝากกันกับการประกาศแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตสหลังจากที่มีข่าวเลยกันมาสักพักใหญ่ๆโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทั้งเพจทางการของสโมสรก็ได้มีการโพสต์แนะนำเฮดโค้ชคนใหม่ของทัพมารีนอตสไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่ได้หลุดจากโผที่คาดการณ์กันเอาไว้ นั่นก็คือคุณซือชาวออสเตรเลียอย่างเควินมัสแคดที่ได้คาดหมายกันเอาไว้ว่าจะเข้ามาสานต่อแนวทางการเล่นของทีมที่คุณซือเพื่อนร่วมชาติอย่างอังเก้โปสเตโกครูได้วางรากฐานกันเอาไว้แต่ถ้ว่าในแง่ของโปรไฟล์ในโลกฟุตบอลแล้วเขาคนนี้เป็นใครมาจากไหนและมีประสบการณ์บนเส้นทางลูกหนังมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เราลองไปทำความรู้จักกับเขากันดูครับ โดยเควินมัสแคทนั้นเป็นคุณซื้อชาวออสซี่วัย47ปีที่เกิดในประเทศอังกฤษที่สมัยเป็นนักเตะเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหลังให้กับสโมสรกึ่งอาชีพในออสเตรเลีย ก่อนที่ตอนอายุได้23ปีเขาจะมีโอกาสได้ไปค้าแข่งในทวีปยุโรปเป็นเวลายาวนานถึง10ฤดูกาลโดยได้ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อย่างคริสตันพาเลตบูแพมตันวันเดอร์เรอร์คลาสโกเรนเจอร์และก็มิววอลในขณะที่ในระดับทีมชาติเขาก็ติดทีมชาติออสเตรเลียทั้งชุด u 20 u 23แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ โดยระหว่างที่เขาค้าแข่งอยู่ในทวีปยุโรปนั้นมาสแคตเองก็เคยได้ถูกขนานนามจากผู้เล่นอย่างปีเตอร์เคลว่าเป็นนักฟุตบอลที่สก,กปรกที่สุดในโลกลูกหนังด้วยเพราะนอกจากสไตล์การเล่นที่เข้าบอลแบบถึงคนแต่ไม่ถึงลูกที่เพื่อนๆสามารถหาดูกันได้บน YouTube แล้วเนี่ยมาสแคตเองยังเคยขู่ปีเตอร์เคลระหว่างวอร์มอัพก่อนเกมด้วยว่าอย่าพาบอลไปข้างหน้าผมนะไม่งั้นผมจะทําให้ขาคุณหักซะซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลให้ตลอดอาชีพในการค้าแข้งของมาสแคตนั้น เขาได้รับใบเหลืองไปถึง123ใบกับอีกใบแดงอีก12ใบที่ถือว่าเป็นสถิติที่บ่งบอกให้เห็นถึงความดุดันในการเล่นของเขาได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัวเขาสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราก็คือในช่วงปลายอาชีพค้าแข้งของเขาเนี่ย เขาได้มีโอกาสย้ายกลับไปเล่นในเอลิกของออสเตรเลียแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นร่วมกับผู้เล่นชาวไทยอย่างสุรัตสุข,ขะในทีมเมลเบิร์นวิกตอรีด้วยโดยเป็นการร่วมเล่นด้วยกันทั้งในฟุตบอลเอลิกและก็ในฟุตบอลเ c l ในช่วงปี2009แล้วก็2010ส่วนในแง่ของประสบการณ์ในการคุมทีมนั้น เควินมัสแคดได้เริ่มต้นงานโค้ด้วยการเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมเมลเบิร์นวิกตอ r รีและหนึ่งในเฮดโค้ชที่เขามีโอกาสร่วมงานด้วยก็คืออังเก้โปสเตกครูที่เข้าไปคุมทีมเมลเบิร์นวิกตอรีในช่วงปี2012-2013ก่อนที่เขาจะขึ้นมารับงานเฮดโค้ชของเมลเบิร์นต่อจากอังเก้หลังจากที่สมาธ์ฟุตบอลออสเตรเลียได้ถึงตัวโค้ชอังเก้ไปคุมทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่ ซึ่งหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นโค้ชใหญ่เต็มตัวเขาก็ได้สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการพาเมลเบิร์นสัมผัสทุกแชมป์ในประเทศออสเตรเลียในช่วงเวลาหฤดูกาลที่เขาคุมทีมไม่ว่าจะเป็น hip, Champions แชมป์เอลิกพรีเมียชิพแชมป์เอลิกแชมเปียนชิพและก็แชมป์เอฟเอคัพของออสเตรเลียโดยเขายังถือได้ว่าเป็นกุนซือเมลเบิร์นที่มีสถิติในการคมุมทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยเปอร์เซน็นในการพาทีมชนะถึง49%อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผลงานในการเป็นผู้จัดการทีมของเขามันก็ไม่ได้มีแต่ในแง่ความสำเร็จเท่านั้นครับเพราะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันก็มีเช่นกันอย่างเช่นในปี2020หรือว่าเมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าคุมทีมแซงทุยดองในลีกเบลเยียมแต่ว่ามีผลงานออกมาที่ไม่ดีนักอ่านทำให้เขาคุมทีมได้เพียงแค่ครึง่งฤดูกาลเท่านั้นหลังจากที่พาทีมชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นจาก15เกม ดังนั้นแล้วในเรื่องความสามารถในการคุมทีมของเขาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยังเป็นข้อสงสัยที่รอการพิสูจน์อยู่แต่จากการที่เขาเคยเป็นผู้ช่วยโค้ชของอังเก้โปสเตโกครูมันก็น่าที่จะทำให้แฟนบอลของมารีนอตหลายๆคนคาดหวังว่าเขาจะสามารถเข้ามาสานต่อความสำเร็จจากแอตเลตีฟุตบอลที่เปลี่ยนไปด้วยเอเนจีในแบบของบอสอังเก้ได้เช่นเดียวกับแฟนฟุตบอลชาวไทยเองที่ก็คงคาดหวังด้วยเช่นกันว่าเมื่อทีมกลับมามีกุนซือเป็นชาวออสเตรเลียอีกครั้ง เทียรทรบุญมาทันจะสามารถกลับคืนสู่ตำแหน่งแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมได้หลังจากที่เขาต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองนับตั้งแต่ทีมใช้โค้ชชาวญี่ปุ่นขึ้นมาคุมทัพแบบชั่วคราวครับนั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของผุ้สุคนใหม่ของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสที่ผมได้เก็บมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเควินมัสแคทจะมีเวลาให้เรียนรู้และปรับจูนทีมประมาณ2 3สัปดาห์ก่อนที่โยโกฮาม่าจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในวันที่6สิงหาคม ซึ่งตรงนี้เราก็คงจะต้องรอติดตามดูกันครับว่าฟุตบอลของเอฟมารีนสในยุคข,ของโค้ชมัตแคทที่โปรดปรานการเล่นแบบ5-3-2แล้วก็ชื่นชอบฟุตบอลที่ดุดันเนี่ยจะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากเดิมไปมากน้อยสักแค่ไหนแต่สําหรับในวันนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ